สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็กลับมาพบเจอกับคุณครูการเช่นเดิมนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์กันเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องการนับเพิ่มทีละ10นั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเราไปดูโจทย์ในวันนี้กันเลยค่ะค่ะเด็กๆเราก็จะมานับเพิ่มทีละ10กันนะคะเริ่มต้นที่0นะคะต่อไปค่ะ10 20 30 40 50 60 70 8090100นะคะนี่คือการนับเพิ่มทีละ10นะคะเราไปดูโจทย์ตัวอย่างในวันนี้กันนะคะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างการนับเพิ่มทีละ10กันนะคะเด็กๆเริ่มต้นที่เลข10นะคะเพิ่มมาอีก10รวมกันเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆใช่แล้วนะคะรวมกันเป็น20นะคะเพิ่มมาอีก10รวมกันเป็น30นะคะแล้วเพิ่มมาอีก10ล่ะคะรวมกันเป็นเท่าไหร่เอ่ยใช่แล้วนะคะรวมกันเป็น40นั่นเองนะคะ10 20 30 40นะคะนี่เป็นการนับเพิ่มทีละ10นะคะเด็กๆเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อนี้กันต่อนะคะการนับเพิ่มทีละ10นะคะเด็กๆเริ่มต้นตัวเลข20นะคะเพิ่มมา10เป็นเท่าไหร่คะเด็กๆเป็น30ถูกต้องนะคะแล้วเพิ่มมาอีก10ล่ะคะเป็น40ถูกต้องนะคะเพิ่มมาอีก10ก็ต้องเป็น50นะคะ20 30 40 50นะคะนี่เป็นการนับเพิ่มทีละ10นั่นเองนะคะเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างข้อนี้กันต่อนะคะการนับเพิ่มทีละ10นะคะเริ่มต้นที่30นะคะเพิ่มมาอีก10เป็นเท่าไหร่คะเด็กๆใช่แล้วนะคะเพิ่มมาอีก10รวมกันเป็น40นะคะเพิ่มมา10ก็เป็น50นะคะเพิ่มมาอีก10ล่ะคะรวมกันเป็นเท่าไหร่คะใช่แล้วนะคะรวมกันเป็น60นะคะ30 40 50 60นี่คือการนับเพิ่มทีละ10นะคะเด็กๆเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยค่ะต่อมานะคะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างข้อนี้กันต่อนะคะการนับเพิ่มทีละ10เหมือนเดิมนะคะเด็กๆเริ่มต้นที่40นะคะเพิ่มมาอีก10รวมกันเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆใช่แล้วนะคะรวมกันเป็น50นะคะเพิ่มมาอีก10รวมกันเป็น60นะคะแล้วเพิ่มมาอีก10ล่ะคะรวมกันเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆใช่แล้วนะคะรวมกันเป็น70นั่นเองนะคะ40 50 60 70นี่เป็นการนับเพิ่มทีละ10นั่นเองค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายในวันนี้กันนะคะเด็กๆสำหรับการนับเพิ่มทีละ10นะคะเริ่มต้นที่70นะคะเพิ่มมาอีก10รวมกันเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆใช่แล้วนะคะรวมกันเป็น80นะคะเพิ่มมาอีก10รวมกันเป็น90นะคะแล้วเพิ่มมาอีก10ล่ะคะรวมกันเป็นเท่าไหร่เอ่ยใช่แล้วนะคะรวมกันเป็น100นั่นเองค่ะ70 80 90 100นะคะนี่เป็นการนับ
เพิ่มทีละ10นะคะเด็กๆจำให้ดีๆนะคะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการนับเพิ่มทีละ10ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาต่อในแบบฝึกหัดกันนะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนพัฒนาคณิตศาสตร์เล่มที่6นะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่44นะคะมี4นำหน้า4นั่นเองค่ะเด็กๆเด็กดีมีมารยาทนะคะระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆเห็นเด็กผู้หญิงไหมคะกำลังรับประทานอาหารอยู่ใช่ไหมคะให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามนะคะหลังจากที่เด็กๆระบายเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมาทำด้านล่างต่อนะคะเขียนตัวเลขนะคะในช่องว่างเรียงตามลำดับให้ถูกต้องนะคะเป็นการนับเพิ่มทีละ10นะคะเริ่มต้นที่10นะคะเพิ่มมาอีก10เป็นเท่าไรคะเด็กๆใช่แล้วนะคะเพิ่มมาอีก10รวมกันเป็น20นะคะ20เขียนอย่างไรคะเด็กๆมี2นำหน้า0นะคะส่วนที่เหลือนะคะเด็กๆลองนับเพิ่มทีละ10เองนะคะใครที่ทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนของตัวเองที่เรียนในวันนี้กันด้วยนะคะในเรื่องของการนับเพิ่มทีละ10นั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะไว้กลับมาพบเจอกับคุณครูการได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ